อ่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีแฟนๆที่หาดใหญ่ด้วยรอฟังอยู่สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนหาดใหญ่ครับสมภพจาก ADM ครับเจอบ่อยแล้วเซ่หาดใหญ่พี่ต้องกลับมาจากหาดใหญ่ไปดินเนอร์ทอล์คที่โรงแรมรีการ์เด้นเมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนไอ้ธันวาโทษนะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นไงจองซื้อกันเต็มไหมที่นู่นอ่ะก็300กว่าท่านสำหรับนักลงทุนเขาแบ่งให้เขาเท่าไหร่300กว่าคนเนี่ยครับก็300กว่าเกือบ400แหละนะครับหุ้นให้สิทธิ์แค่195ล้านเองนะเนี่ยครับแบ่งพอเหรออย่างนี้นะครับตัวหุ้น AIE เนี่ยทาง APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการมีการสรุปกับทางแกนรับประกันการจัดจำหน่ายกับทางบริษัท AIE ว่ากำหนดราคาพา1บาทขายที่4บาทว่านะครับโดยมีการรับประกันการจัดจำหน่ายทั้งหมด3แห่งก็คือบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินและบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ไทยจำกัดรวมแล้วมีโคนอะไรอีกประมาณ4แห่งซึ่งจะเข้ามาร่วมจัดจำหน่ายหุ้น AIE ครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น195ล้านหุ้นครับ7แห่งจะได้โควต้าไปแห่งละกี่ล้านนะพี่ป้อมก็ถือว่า15จังหวัดกับกองทุนในสิงคโปร์เนี่ยเราจะจัดคงไม่เกิน 10% ของหุ้น IPO เพราะว่าส่วนใหญ่กองทุนจะลงทุนในระยะกลางระยะยาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัว AIE ที่ขายหุ้นไอ้ครั้งนี้กับ Public ก็อยู่ที่ประมาณ195ล้านหุ้นครับค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าหุ้นเป็นหุ้นพลังงานที่มีผลประกอบการค่อนข้างดีเพราะว่าตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมามียอดรายได้ทั้งหมด 3,000 กว่าล้านบาทและทั้งปีก็คาดว่าประมาณ 4,400 ล้านถือว่าปีนี้จะมีกำไรค่อนข้างโดดเด่นสำหรับตัว AIE และปีหน้านโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้ใช้จากปี5เป็นปี7ก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 40% ที่มีความต้องการใช้เพราะนั้น AIE ก็เป็นจังหวะที่จะต้องจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลตัวนี้ให้กับกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจากเป็นต้นนะครับค่ะโอ้ค่ะพี่ป้อมก็ยังไงก็ตามอยากจะเรียนเบื้องต้นว่าวันที่9ธันวานี้เวลา9โมงเช้าจะมีการลงนามอันเดอร์ไลท์สำหรับแกนการจัดจำหน่ายหุ้นของตัว AIE ตัวนี้นะครับก็ราคาที่4บาท75ถือว่าเป็นราคาที่ได้กำหนดจากแกนอันเดอร์ไลท์แล้วก็บริษัทแล้วก็ทีมที่ปรึกษาการเงินได้พูดคุยกันแล้วแล้วก็คิดว่าการจองก็จะมีอยู่2ช่วงช่วงที่1คือวันที่19 20เป็นการจอง preemptive right ก็คือผู้ถือหุ้นของ AI ที่ได้สิทธิ์ก็จะจองช่วงวันที่19กับวันที่20ส่วนการขายหุ้น IPO จำนวน195ล้านหุ้นนั้นจะจองในช่วงวันที่23 24นะครับไอตัวที่เป็น PMT Price นั้นเป็นสัดส่วน2ต่อ1ซึ่งทุนจดทะเบียนของ AI อยู่ที่500ล้านจำนวน500ล้านหุ้นเช่นกันเพราะนั้นการที่จะจองก็คือจะจองสิทธิ์ของ PMT จำนวน250ล้านหุ้นครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีคนเสนอตัวอยากซื้อหุ้น AIE เยอะไหมคะก็หลังจากเซ็นลงนามวันที่9ธันวาแล้วแกนรับประกันการจัดจำหน่ายรวมทั้งหมดประมาณ 7-8 แห่งก็คงจะมีการกระจายผ่านทางโบรกเกอร์ต่างๆเพราะนั้นท่านนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจก็มีโอกาสจองผ่านทางโบรกเกอร์ต่างๆนะครับคิดว่าอันนี้ก็เป็นหุ้นพลังงานตัวหนึ่งที่เป็นตัวสุดท้ายของปลายปีที่ APM ได้มีโอกาสกระจายหุ้นให้กับนักลงทุนเพื่อได้มีโอกาสได้เป็นทางเลือกการลงทุนครับเป็นหุ้นพลังงานที่1ทางเลือกครับพี่ป้อมมีคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกัน 4.75 นี่คือราคาที่ทางที่ปรึกษาทางการคือเป็นราคาที่ถือว่ามีส่วนลดจากราคาที่คาดการระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่า
การกำหนดราคาหุ้นเนี่ยเราจะมีราคาในบทวิเคราะห์ค่ะนะครับบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ออกมาแต่ละแห่งว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าราคาตัวนี้แหละครับแต่เพียงว่าเมื่อเราดูจากสถานการณ์ภาวะของตลาดทุนซึ่งจะเป็นโอกาสในทางเลือกนักลงทุนจะได้ลงทุนหุ้นในราคาที่น่าสนใจเป็นเหตุเป็นผลครับ 4.75 บาทต่อหุ้นครับ 4.75 นี่คือราคาจองนะคะราคาจองครับพา1บาทราคาจองบาท75ครับราคาทำกำไรต้องเท่าไหร่คะอันนี้ขึ้นอยู่ภาวะตลาดและกลไกตลาดแต่ยังค่ะภาวะตลาดค่ะบรรยากาศเอื้ออำนวยหุ้นตัวนี้ถือว่าการลงทุนระยะมีเดียมเทอมก็น่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เหมาะนะครับการลงทุนทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนราคาปีหน้าเนี่ยปีนี้คาดว่าจะมียอดรายได้ประมาณ 4,400 กว่าล้านเนี่ยปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นผลประกอบการก็น่าจะออกมาดีครับค่ะพี่ป้อมผลประกอบการอะรู้ป่ะพี่รถโชว์มา117ย่านน้ำแล้วแหละแต่ราคาจอง4บาท75นี่แหละคุ้มเปล่าคุ้มเปล่าถ้าซื้อก็เป็นราคาที่มีข้อสรุปจากนักลงผู้ประกอบการกับไม่เอาจะถามพี่ป้อม FA คุ้มไม่คุ้มล่ะถ้าซื้อจองพี่ทุกตัวที่ ABM ทำเนี่ยนำเข้าตลาดแล้วครับส่วนใหญ่ก็ทำให้นักลงทุนได้มีโอกาสมีรอยยิ้มแล้วกันนะครับโอเคพี่ป้อมห้ามเลยที่27ธันวาต้องให้เห็นยิ้มและหัวเราะ555นะอย่าฮี้นะ ABM อยากจะให้ทุกคนมีรอยยิ้มทั้งนั้นแหละครับนักลงทุนไม่ว่านักลงทุนหรือบรรยากาศโดยรวมของตลาดทุนนะครับก็ขอให้โชคดีครับอวยพรปีใหม่ไปเลยครับขอบคุณค่ะพี่ป้อมขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับขอให้เฮงๆทั้งปีนี้และปีหน้าครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ